เด็กออกมาแม่คอยอยู่ Yeah, but she can. Thank you. How many of you? 13. Brilliant. เด็กเด็กออกมาออกมาแม่คอยอยู่แม่คอยอยู่เร็วๆเร็วๆ続いては嬉しいニュースが入ってきました。タイの洞窟で行方不明になっていた少年ら13人が発見され、奇跡的に全員の無事が確認されました。不明から9日、発見された少年たちはこのように疲れ切った表情の中にも笑顔を見せていました。疲れ切った少年たちはそれでも救助チームに感謝の言葉をかけています。จากถ้ำถามว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้หรือเปล่าเมื่อกี้พอสำนักได้พูดไปแล้วว่าอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าอย่างแรกครับของข้างในเราเอาออกมาไม่ทันเลยครับท่านครับมาถึงแล้วครับด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือถ้ำหลวงดอยนางนอนนั่นเองนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ไทรจังหวัดเชียงรายนะฮะณวันนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะฮะหลังจากที่เด็กติดถ้ำหลวง13คนนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไประดับโลกทีเดียวนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อมาดูว่าที่นี่ได้เป็นจุดสำคัญของการท่องเที่ยวของเมืองไทยจะได้นะครับพ่อเลยครับถ้าพ่อนะครับก็ผมมาแล้วครับท่องเที่ยวถ้ำหลวงจากวิกฤตมาเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวถ้ำหลวงในวันนี้ได้พลิกมาเป็นโอกาสของชุมชนรอบข้างได้มีอาชีพเสริมมีรายได้จากการขายพืชผักสวนครัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้จึงนับว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเข้มแข็งครับท่านครับตลอดแนวยาวนะฮะตั้งแต่ทางเข้านะครับไปจนถึงปูนล่ะครับเนาะเป็นแนวที่เป็นที่ทำมาหากินนะฮะทำมาค้าขายของพี่น้องชุมชนในเขตของอำเภอเมืองอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะฮะก็ได้มาทำมาค้าขายที่นี่นับว่าเป็นการนำวิกฤตมาเป็นโอกาสนะครับในการทำมาหากินในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานหลักปีนี้นะครับมีร้านรวงขายของเป็นแนวยาวทีเดียวนะครับเอาไปแอลพอสินค้าแอลของแอลพอเป็นขายของกันดีกว่าครับเชิญครับเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่ประมาณ7โมงครึ่งอะเจ้าที่เพิ่งเจอเจ้ามาเจ้ามาก็ประมาณ5โมงอะค่ะเริ่มเก็บของเพราะว่ามันจะมืดเนาะที่นี่บ่มีไฟค่ะเดี๋ยวถ้าคุณไม่ได้นั่งตรงนี้ทุกสองที่ก็จะเยอะมากจะเปิดที่ในช่วงกันนี้ในถ้ำเลยในถ้ำยังตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะน่าจะประมาณเดือนหน้านะคะแต่ว่าที่แอลได้เจ้าบรรยากาศข้างในดีมากเลยค่ะเย็นมากเป็นได้ขายดีไหมครับก็ซุกสองที่จะขายหมอนขายหมอนเลยฮะราคาปกตินะคะขายน้ำถ่วงไทยเครื่องดื่มเจ้าและน้ำเปล่านะคะราคาปกติแบบมีบวกนะเจ้าน้ำถ่วงไทยมีกระเจี๊ยบมะตูมอัญชันมะนาวแล้วก็แกงหวยเจ้ากับเรื่องราวของเด็กที่ทำถ้ำกลางการค้นหา13นักเตะทีมหมูป่านักบอลเยาวชนของจังหวัดเชียงรายที่หายตัวเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างลึกลับจนเป็นที่โจษจันของคนทั่วโลกครับตัวนี้นะครับท่านครับก็คือถ้ำหลวงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นภาพในอดีตนะฮะตอนที่ละออน13คนนะครับที่ถ้ำที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นหน้าที่ถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไปทั่วโลกทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็มาเยือนที่นี่เพื่อเห็นของจริงในวันนี้เองครับครับท่านผู้ชมครับข้อมูลพื้นฐานวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับเป็นวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าดอยนางนอนในท้องที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดก็8ตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ 5,000 ไร่นะครับกรมป่าไม้ได้ประกาศจะตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่1ตุลาคม2529และก็ปัจจุบันก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะครับวนอุทยานถ้ำหลวงหรือว่าขุนน้ำนางนอนแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายลูกนะครับตัดติดต่อกันนะครับสลับซับซ้อน
วางตัวในแนวทิศเหนือไปถึงทิศใต้นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง779เมตรนะครับโดยลาดชันจากทางทิศตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอนจึงเรียกกันว่าดอยนางนอนนั่นเองนะครับครับท่านครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่นะครับก็คือปากถ้ำนางนอนนะฮะซึ่งเป็นปากถ้ำที่ละอ่อน13คนเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็เข้าไปลึกแล้วก็จนกระทั่งติดถ้ำนะฮะแต่ขณะนี้นะครับตรงปากถ้ำนี่ฝนยังปิดห้ามนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนนะฮะได้เข้าไปในถ้ำนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงในอนาคตอันใกล้นี้ท่านตรงถ้ำตรงนี้ก็จะเปิดกว้างรับคนทั่วโลกได้มาเยือนที่นี่ครับผมเซนที่สองเนาะ5ก็คือแบบมีการสั่นครับมีการสั่นเอ้าตายแล้วต้องให้ยาก่อนให้ยาเพื่อป้องกันภาวะที่แบบร่างกายเสียอุณหภูมิเกินไปเอาฝอยหอยชั้นหนึ่งรักษาอุณหภูมิออกมาพอออกมาปุ๊บเข้าโรงพยาบาลสนามครับโรงพยาบาลสนามจะอยู่ตรงนั้นตรงสาระแปดปรากฏว่ามีภาวะ after drop ก็คือว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ลดลงภายหลังจากการช่วยเหลือแล้วต้องปฐมพยาบาลกันแล้วรีบเอาน้องขึ้นรถฉุกเฉินไปที่เป็นสนามลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะมี3จุดมีสนามกีฬาบ้านจ้องที่น้องไปซ้อมบอลกันโรงเรียนบ้านน้ำจำแล้วก็ศูนย์จักรพันธ์พิศลิกการสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับท่านครับถ้ำหลวงเป็นเขาหินปูนเตมีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีรอยแตกและกับโพรงมากมายตีน้ำไหลเข้าได้มีความสูงประมาณ450ถึง 1,300 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลมีความพยายามในการหาจุดพิกัดถ้ำจากด้านบนเพื่อใจในการเจาะโพรงสำหรับเป็นทางเข้าไปช่วยเหลือผู้พัดหลงภายในถ้ำนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือการหาพิกัดที่แน่นอนการวางตัวและก็ความลาดชันภายในถ้ำด้วยความยาวของถ้ำหลวงเตมีประมาณ 10.3 กิโลเมตรทำให้ถ้ำหลวงติดตั้งอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับ4ของประเทศแต่กลับมีข้อมูลต่างๆน้อยมากนะครับเมื่อปี2530มีทีมนักสำรวจชาวฝรั่งเศสเข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำและก็ได้ทำการทำแผนที่เบื้องต้นเอาไว้ต่อมาระหว่างปี2557ถึง2559กลุ่มนักสำรวจชาวอังกฤษเช่นมาร์ตินเอนลิสและก็โวอันสวสนะครับนักดำน้ำในถ้ำนะครับเข้ามาสำรวจแล้วก็ทำแผนที่ไว้เช่นกันและเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นทำให้นักวิชาชีพสาขาต่างๆนะครับเข้ามาสำรวจพื้นที่ต่อไปในอนาคตที่2เนาะ5ก็คือแบบมีการสั่นครับมีการสั่นเอ้าตายแล้วต้องให้ยาก่อนให้ยาเพื่อป้องกันภาวะที่แบบร่างกายเสียอุณหภูมิเกินไปเอาฝอยหอยชั้นหนึ่งรักษาอุณหภูมิออกมาพอออกมาปุ๊บเข้าโรงพยาบาลสนามครับโรงพยาบาลสนามจะอยู่ตรงนั้นตรงสาระแปดปรากฏว่ามีภาวะ after drop ก็คือว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ลดลงภายหลังจากการช่วยเหลือแล้วต้องปฐมพยาบาลกันแล้วรีบเอาน้องขึ้นรถฉุกเฉินไปที่เป็นสนามลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะมี3จุดมีสนามกีฬาบ้านจ้องที่น้องไปซ้อมบอลกันโรงเรียนบ้านน้ำจำแล้วก็ศูนย์จักรพันธ์พิศลิกของน้องเติ้ลนี่ผมคิดว่าน้องน่าจะไปที่สนามกีฬาบ้านจ้องก็คือตรงที่สามมรกตครับขับรถออกดังคำก็ไปเลยคนอื่นๆก็ออกมาปกติดีครับเอาฮา2คนสุดท้ายอีกแล้วน้องพงกับน้องมาร์คมาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันก็ได้ครับทางเนี่ยเขาพากันดำน้ำมาจากตรงนี้นะครับรุ่น2น้องมิกน้องอดุลเนี่ยไอ้วันที่9ไม่มีปัญหาเอาหาตรงน้องพงกับน้องมาร์คว่ายน้ำมาน้องพงมาก่อนมาถึงนี่ครับเกิดน้ำกระชากนักประดาน้ำมือหลุดจากเชือกไกมือหลุดปั๊บเอาหาเชือกควานหาไม่เจอไปจับปั๊บได้สายไฟจับคำสายไฟมามันจะเอกับน้องมาร์คตรงนี้
หลุดมือกันขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไกลอย่างนั้นแล้วเหรอคะครับมาดูกันตรงนี้มันหลุดได้ยังไงอ่ะตอนนี้นะครับหมูป่าตัวที่9อันนี้คือโค้ดเอกโค้ดเอกออกมาตอน 4:05 นาทีตัวที่10ตัวที่10นี่น้องตีมั้งน่าจะใช่ออกมาตอน 4:26 ครับผมห่างกันไม่นานเท่าไหร่คนที่11 19นาทีออกมาตอน 17:05 ห่างกันตอนครึ่งชั่วโมง12เนี่ยคือน้องพงดูนะครับเวลาห่างกันชั่วโมง40นาทีเนื่องจากหลุดมือจากเชือกมือแล้วหาไม่เจออย่างนี้ครับแล้วมันก็พาไปเนี่ยไม่ครับพอหาไม่เจอเนี่ยต้องควานหาแล้วไปจับได้สายไฟก็เข้าใจว่าเป็นเชือกไกด์ครับก็เลยจับย้อนตามสายไฟกลับมาครับย้อนกลับมาเลยกลายเป็นอย่างนั้นพอแบบว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาไปชนกับทีมน้องมาร์คอ้าวย้อนกลับมาเหรอก็เลยว่ายน้ำกลับไปด้วยกันเสียเวลาหน่อยสองคนนี้จะออกมาในเวลาใกล้เรียกกันแล้วเขาเจอได้ยังไงเจอตอนไหนเจอยังไงควันอาศัยควันควานเอาอย่างนั้นนะครับผมควันเอาคือทีมนี้แล้วเด็กนี้นะครับแล้วเด็กก็มีประดาน้ำหรือยังเด็กครับผมเขาจะอยู่ในลักษณะการห่อแล้วมันจะมีเหมือนอุปกรณ์คล้ายๆสกีครับมันจะเป็นแท่นล็อกอย่างนี้ล็อกกับตัวนักประดาน้ำไว้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น3คนนี้ไม่หลุดจากกันแน่นอนแต่ประเด็นคือพอเขาหลุดมือจากตรงนี้ครับเขาก็หาทางไปต่อไม่เจอน้ำในถ้ำถ้าเกิดว่ามันมืดมีมันขุ่นเอาจริงๆนะครับดำน้ำไปสักพักเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงไหนด้านบนตรงไหนด้านล่างครับผมน้องมาร์คลายนี้ตัวเล็กที่สุดหน้ากากแบบฟูลเฟสใช้ไม่ได้ปกติจะใส่มันก็จะปิดด้านข้างครับอันนี้ด้านข้างมีช่องว่างใช้ไม่ได้ก็ต้องใส่แบบฮาร์ฟแบบคาบแล้วคราวนี้ข้อแตกต่างของฟูลกับฮาร์ฟเนี่ยก็คือว่าแบบฟูลเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าน้องมีภาวะหยุดหายใจหรืออะไรก็ตามเครื่องจะเตือนนักประดาน้ำจะรู้ทันทีแต่ฮาร์ฟมันไม่เชียงมันไม่เตือนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพาน้องออกมาแต่เป็นหนึ่งในฝรั่งนะครับเขาก็จะโอบน้องเอาหน้าน้องมาแนบอกเพื่อให้ได้ยินเสียงหายใจของน้องตลอดเวลาครับผมแล้วดำออกมาก็ในที่สุดก็ออกมาได้ในเวลาไล่เรียกกัน10นาทีครับมาด้วยกันเลยครับผมที่แผนที่ของลุงมาตินเนี่ยมันก็เป็นแผนที่เมื่อ30ปีก่อนระบบ GPS อะไรก็ไม่ค่อยดีมั่นใจเหรอว่าเราจะเจาะไปเจอเด็กก่อนที่จะเจอเด็กเรามาถามกันง่ายๆเลยเรามั่นใจเหรอว่าเราเจาะไปเราจะเจอถ้ำหลวงเพราะพิกัดอะไรมันมีความคลาดเคลื่อนสูงมากเจาะลงไปปั๊บจากภาพนี้อย่างที่บอกครับอธิบายอะไรไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นดินแล้วเจาะลงไปเป็นถ้ำการเจาะเรื่องการส่งอาหารให้น้องผ่านรูเล็กๆไม่สำเร็จนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องหาโพรงถ้ำครับผมสอบถามด้านครับผมช่วยเดินแบบข้างนั้นกันถ้าเกิดท่านอะไรก่อนตรงนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ไหมจากถ้ำถามว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้หรือเปล่าเมื่อกี้พอสำนักได้พูดไปแล้วว่าอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าอย่างแรกครับของข้างในเราเอาออกมาไม่ทันเลยตอนที่ซิลคนสุดท้ายออกมาจากปากถ้ำน้ำทะลักออกทางปากถ้ำเลยครับไม่ทันขนอะไรออกมาไม่ได้ขอเวลาจัดการนิดหน่อยอย่างที่สองครับอย่างที่บอกครับออกซิเจนครับซิลเข้าไป200คนครับอยู่ได้แป๊บเดียววิ่งออกมาเลยครับบอกออกซิเจนเหลือ 13% ถ้าเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าโดยไม่กำหนดปริมาณคนเข้าชมมีโอกาสที่จะน็อกด้านในครับผมตอนนี้ด้านในถ้ำมีน้ำไหมครับตอนนี้ด้านในถ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดตามระยะเวลานะครับมียังมีอยู่ครับผมคือสามารถเข้าไปเดินเข้าชมได้โถง3ตอนนี้ยังมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ไม่สามารถเข้าชมได้ในตอนนี้เนาะเพราะว่าเราปิดอยู่พวกสัมภาระพวกอะไรต่างๆอยู่ด้านในเยอะอยู่ด้านในเยอะมากครับยังไม่ได้เคลียร์เลยครับยังไม่ได้เคลียร์ใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าจะแห้งประมาณเดือนไหนมีนาครับน่าจะประมาณมีนาช่วยเล่าถึงอนาคตที่การปรับปรุงตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมามีการปรับปรุงอะไรบ้างครับณจุดนี้นะครับยังไม่ได้มีการวางแผนเรื่องถ้ำอะไรที่แบบเป็นทางการอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองด้วยในส่วนนี้ครับผมครับนี่ขนาด
ป็นวันธรรมดานะครับวันศุกร์นะฮะผู้คนและก็นักท่องเที่ยวมากันบักคาสายทีเดียวนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคณะนี้เป็นยังบ่เปิดให้เข้าชมเต็มที่นะฮะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์แบบนะฮะณที่ถ้ำหลวงคุณน่านางนอนแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านครับมาแอลภาคเหนือหนาวนี่นะฮะอย่าลืมมาที่ถ้ำหลวงคุณน่านางนอนที่นี่นะครับผมยุพงศ์นาวงศ์นะฮะรายงานจากถ้ำหลวงคุณน่านางนอนเพิ่มสายจังหวัดเชียงรายครับผม